อันนี้เป็นการหัวใจวายที่ร้ายแรงมากอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ถ้าไม่มาหาหมอแบบโดยด่วนเลยอะคือไปทุกคนเลยฮะไม่รอดฮะก็ถือว่าเป็นควรมันเป็นสิ่งที่ควรจะระวังมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรฮะแต่ทุกครั้งที่เช็คร่างกายคือแข็งแรงปกติดีใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างไม่มีสัญญาณอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรฮะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นภัยเงียบซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยฮะมันจะมาแบบชั่ววูบแล้วอยู่ดีๆมันก็จะรู้สึกวูบรู้สึกเป็นลมแล้วก็มีเหงื่อออกเยอะมากพอไปมาๆก็คิดว่าเฮ้ยทำท่าจะไม่ดีไว้เฮ้ยก็คิดดูว่าเอออันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเรื่องของหัวใจวายเหมือนกันครับตัวเองเลยหรอพี่ใช่แต่เขาโชคดีมากเลยที่ว่ามันอยู่ไม่ไกลไงมันห่างจากบ้านแค่ประมาณ10นาทีก็ถึงที่โรงพยาบาลเลยไม่งั้นคงไม่กล้าเหมือนกันคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดกับโจนัสกลัวเรื่องอื่นมากกว่าจะเป็นมะเร็งไหมหรือจะเป็นอะไรยังไงกันอันเนี้ยเอ้าก็มาหาเราจนได้ฮะถือว่าเป็นการป่วยที่วิกฤตที่สุดในชีวิตเลยฮะแล้วก็ถามว่าเจ็บหนักที่สุดในชีวิตก็มีส่วนนะก็หนึ่งในช่อง3ครั้งอะที่เจ็บคือมันไม่ได้เจ็บทีเดียวป้างแรงๆอะแต่ว่ามันนานไงพี่โจนัสคะตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างอะคะพี่ก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าโชคดีมากเลยนะฮะที่เข้ามารักษาตัวทันที่โรงพยาบาลฮะพอมาถึงเนี่ยมันก็ภายในไม่ถึง2ชั่วโมงก็มีการผ่านการผ่าตัดไปแล้วโดยที่เป็นการใส่บอลลูนฮะทำให้จุดที่อุดตันมันก็คลี่คลายไปพอคลี่คลายก็ทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามลำดับทันทีแต่ก็ค่อนข้างน่าตกใจมากเพราะว่าอันนี้มันก็ไปหลายคนแล้วเนาะลักษณะโรคแบบนี้มันเป็นการอุดตันที่ร้ายแรงมากเลยนะฮะเพราะว่ามันตันหมดเลยมันไม่มีสายเลือดเลี้ยงหัวใจในจุดนั้นมันก็จะจากไปเลยฮะเป็นมานานหรือยังคะโรคนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีความสงสัยหรือกังวลหรือคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจมาก่อนเลยฮะไม่เคยคิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอาการแรกเริ่มมันเป็นยังไงครับพี่จริงๆเคสมันเกิดขึ้นในวันช่วงเช้าฮะช่วงเช้าประมาณ7 โมงเช้ากำลังออกกำลังกายอยู่ในห้องยิมเล็กๆในหมู่บ้านนะแล้วอยู่ดีๆมันก็เจ็บหน้าอกพอสมควรนะไอ้สาบแบบเนี้ยผมเคยเป็นตอนที่แค่ท้องอืดอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรฮะไม่ได้คิดว่ามีอะไรแต่ว่ามันไม่หายไงฮะแล้วอยู่ดีๆมันก็จะรู้สึกวูบรู้สึกเป็นลมแล้วก็มีเหงื่อออกเยอะมากพอไปมาๆก็คิดว่าเฮ้ยทำท่าจะไม่ดีไว้เฮ้ยก็คิดดูว่าเอออันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเรื่องของหัวใจวายเหมือนกันค่ะก็เลยรีบเข้ามามองการเอ้ยก็เลยรีบเข้ามาที่โรงพยาบาลฮะแล้วก็ปรากฏว่าก็ต้องผ่าตัดด่วนเลยฮะเรื่องของการใส่บอลลูนฮะค่ะอันนี้อาการเพิ่งเกิดครั้งแรกเลยเหรอคะใช่ไม่เคยมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณเตือนหรือสัญญาณเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องหัวใจเลยฮะพี่โจนัสอายุประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้หนูขอโทษทีค่ะอายุ51ฮะแต่ว่าไม่เคยมีโรคประจำตัวอะไรเลยใช่ไหมคะพี่ไม่เลยฮะส่วนใหญ่ค่าต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเวลาไปตรวจสุขภาพก็ค่อนข้างดีถึงดีเยี่ยมฮะแล้วพี่ออกกำลังกายบ้างไหมพี่ออกกำลังกายถามว่ามันก็ยังน้อยกว่าที่ควรแต่ก็พยายามอยู่เรื่อยๆแล้วก็พยายามที่จะใช้ชีวิตที่แอคทีฟเพื่อที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นคนที่ห่วงกินแล้วก็เลือกทานแล้วก็เป็นคนที่ไม่ปล่อยตัวเรื่องของสุขภาพก็ทุกทีก็มั่นใจในตัวเองว่าเออตรงเนี้ยผมดูแลเต็มที่แล้วทั่วถึงแต่ว่าครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วตอนที่ผมตรวจสุขภาพก็มีสัญญาณนิดหน่อยในเรื่องของคอเลสเตอรอลในสายเลือดก็ถือว่า
ก็ถือว่าเป็นควรมันเป็นสิ่งที่ควรจะระวังมากกว่านี้แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรฮะแต่ทุกครั้งที่เช็คร่างกายคือแข็งแรงปกติดีใช่ไหมคะใช่ทุกอย่างไม่มีสัญญาณอะไรไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดปกติอะไรฮะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นอุทาหรณ์จริงๆเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นภัยเงียบซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยฮะมันจะมาแบบชั่ววูบเพราะนั้นก็คือหนึ่งแน่นอนการดูแลตัวเองการระวังสิ่งที่มันเป็นพฤติกรรมเสี่ยงแต่ว่าถึงยังไงก็แล้วแต่บางทีคนปกติดีสุขภาพดีก็ยังเป็นได้ก็ต้องไม่ฝืนมันต้องไปหาหมอโดยทันทีเลยฮะค่ะกับคำว่าโรคหัวใจตรงนี้พี่กลัวไหมคะบอกตรงๆว่าสมัยก่อนหน้านี้ผมก็คิดว่าเป็นภัยที่ไม่ต้องไม่คงไม่มาถึงโจนัสครับเพราะว่าผมรู้ว่าหนึ่งมันก็เป็นมีส่วนของกรรมพันธุ์ซึ่งครอบครัวญาติพี่น้องไม่มีใครเป็นโรคหัวใจมาก่อน oh. แล้วสองคือเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตผมก็คิดว่าผมก็มีวินัยแล้วก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดกับโจนัสกลัวเรื่องอื่นมากกว่า จะเป็นมะเร็งไหมหรือจะเป็นอะไรยังไงกันอันเนี้ยเอาก็มาหาเราจนได้ฮะคุณหมอให้พี่อยู่โรงพยาบาลได้กี่วันนะคะวันนี้ก็กลับบ้านได้แล้วฮะเพราะว่าคลื่นหัวใจตอนนี้ปกติก็จริงๆถ้าครั้งหนึ่งคืนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นการผ่าตัดใหญ่ฮะมันเป็นการใส่ใช้เครื่องมือแล้วก็ใส่เข้าไปในเส้นเลือดฮะเพราะนั้นเวลาฟื้นจากการผ่าตัดไม่นานอันนี้ยิงไปกี่เส้นนะครับพี่ไปประมาณกี่เส้นนะคะพี่ทำไปเส้นเดียวฮะทำไปเส้นเดียวฮะแล้วคุณหมอเขาบอกมายังไงบ้างพี่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการหัวใจวายที่ร้ายแรงมากอันนี้มันจะเป็นลักษณะที่ถ้าไม่มาหาหมอแบบโดยด่วนเลยอะคือไปทุกคนเลยฮะไม่รอดฮะพี่จรัสขาถ้าเกิดถามตรงๆว่าตอนนั้นที่พอรู้พอมันเจ็บมากๆอ่ะเราใจเรากลัวไหมว่าเราจะไปแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็มีความรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยเราจะไปถึงโรงพยาบาลทันตอนเนี้ยมันดูหนักขึ้นเรื่อยๆไงมันก็กังวลอยู่แหละแต่ก็ยังไม่ถึงกับคิดว่าจะไปหรอกครับเพราะว่าคือถ้าทุกอย่างมันไปถึงที่ทันน่ะมันก็สามารถจัดการได้แต่เราก็เจ็บอันนี้ยอมรับว่าเจ็บหนักพอสมควรครับอันนี้คือถือว่าหนักสุดในชีวิตเลยไหมพี่ถือว่าเป็นการป่วยที่วิกฤตที่สุดในชีวิตเลยฮะแล้วก็ถามว่าเจ็บหนักที่สุดในชีวิตก็มีส่วนนะก็1ในช่อง3ครั้งอ่ะที่เจ็บคือมันไม่ได้เจ็บทีเดียวป้างแรงๆอ่ะแต่ว่ามันนานไงมันอยู่กับเราเรื่อยๆไงมันไม่หายสักทีอ่ะค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ตอนที่พี่ไปโรงพยาบาลคือไปเองหรือมีคนพาไปครับพี่ก็ออกมาเลยฮะมาเองขับรถเองเลยหรอพี่ใช่แต่เขาโชคดีมากเลยที่ว่ามันอยู่ไม่ไกลไงมันห่างจากบ้านแค่ประมาณ10นาทีก็ถึงที่โรงพยาบาลเลยไม่งั้นคงไม่กล้าเหมือนกันโอเคได้ค่ะแล้วอย่างนี้ต้องมากลับมาเช็คอัพอีกเมื่อไหร่ครับพี่ยังไงคะก็ต่อจากนี้วันนี้เขาปล่อยกลับบ้านก็อีกอาทิตย์นึงก็ต้องกลับมาแล้วแต่ระหว่างนี้เขาก็เตือนแบบค่อนข้างเตือนหนักอยู่ว่า อย่าฝืนอะไรถ้ารู้สึกว่ามันมีความผิดปกติรู้สึกเจ็บหน้าอกหรือว่ารู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยให้รีบเข้ามาก่อนเลยพี่เจ้านัดออกจากโรงพยาบาลประมาณกี่โมงอะคะพี่ไม่น่าเกินเที่ยงครับตอนนี้ยังไงคะต้องแคนเซิลเยอะไหมหรือยังไงช่วงนี้งานคอนเสิร์ตก็ยังไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แต่ต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้ผมเองก็ยังปรับตัวยังไม่เข้าที่เลยฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าการออกแรงเยอะมันก็ไม่ควรไงก็กำลังหาจุดสมดุลของตัวเองอยู่เหมือนกันว่าประมาณไหนที่มันจะไม่เครียดเกินไปไม่หนักเกินไปแต่ก็ไม่ถึงกับต้องนอนนิ่งอะไรหรอกมันเราก็ถือว่าปกติกลับมาได้แล้วต้องลดงานไหมพี่งานถ้างานเยอะมันจะเครียดไปไหมคะใช่คงต้องลดแหละไม่งั้นค
คือหนักไปแล้วมันก็จะกำเริบขึ้นมามันจะอะไรขึ้นมาก็ต้องให้เวลากับตัวเองมากขึ้นพี่ตอนนั้นฝากถึงแฟนๆหน่อยครับที่หลายคนที่เป็นห่วงเราค่ะครับก็วันนี้ถ้าทุกคนที่เป็นห่วงก็ขอขอบคุณมากในความห่วงใยนะฮะแต่ว่าผมอยากจะให้แฟนๆทุกคนน่ะเอาความห่วงใยย้อนกลับมาที่ตัวเองเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยว่าน่าจะรอดพ้นจากสิ่งอันตรายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตก็อยากจะให้ทุกคนช่วยดูแลตัวเองให้เยอะๆนะอย่าฝืนอย่าทำในพฤติกรรมอย่าคิดว่ามันจะไม่เกิดกับเราอันนี้ผมต้องบอกแบบเป็นอุทาหรณ์จริงๆจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยว่าการที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นกับเราหรอกมันก็เราไม่ใช่หรอกอะไรเงี้ยมันไม่จริงฮะมันเกิดได้ทุกเวลากับทุกคนฮะเพราะฉะนั้นระวังเข้าไว้นะฮะระวังให้ดีๆครับผมค่ะพี่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ